ก่อนจะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำใบเหลียงผัดไข่นะครับไม่ใช่น้ำมันนะวันนี้เราใส่น้ำเปล่าพอเดือดแล้วผมก็จะโขลกกระเทียมหอมแดงกระชายพริกแล้วก็ลูกกระหวานเอาลงไปผัดให้มันหอมก่อนลูกกระหวานหาซื้อได้ในร้านโชห่วยในตลาดนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้หอมดีครับประโยชน์มีเยอะดีนะเดี๋ยวผมลงประโยชน์ไว้ใน YouTube ติดตามได้เครื่องเคียงจะเยอะนิดนึงเนาะผมชอบครับสมุนไพรไทยแล้วก็พอร้อนหอมแล้วก็ปอกไข่ลงไปแล้วก็ตีให้แตกพอไข่เริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่ใบหลิงลงไปผัด1กรัมที่ซื้อมาจากตลาดเนาะผัดเลยครับคลุกให้เข้ากันพอเริ่มสุกก็ใส่น้ำมันหอมลงไปเยอะนิดนึงผัดมันเยอะแล้วก็ใส่ซอสขาเขียวเมนูผมไม่ใช้น้ำตาลไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ใช้ผงชูรสนะครับสุดท้ายผมก็จะใส่ไข่แดงดองเค็มเนาะที่ทำเองอยู่ในคลิปเก่าได้ครับเช่นเคยนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ